เขาชักอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่ามือเกร็งก่อนใช่ค่ะแล้วก็ตัวเกร็งได้เรื่องเลยนะครับก็น่าจะเป็นสวายขนาดใหญ่อะเนาะคัดWe'll be right back.
ให้เธอเป็นจันทร์คงใจส่องนำทางให้ฉันวันที่เราห่างไกลหัวใจยังห่วงไม่เคยจะห่างคืนที่เราห่างไกลหัวใจฉันมีเพียงเธอก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่หรือเปล่าก็มันคิดถึงเธอบอกผ่านคืนที่เงียบเหงาฝากท้องฟ้าและดวงดาวโอบกอดเธอแทนฉันสัญญาสิเฝ้าหาคืนเจ้าอีกบ่โดนสิยังหาคือเก่าเฝ้าอดทนคิดฮอดหลายวันที่เราห่างไกลหัวใจคืนที่เราห่างไกลหัวใจอ้างว้างฉันมีเพียงเธอก็มันคิดถึงเธออยากบอกจับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่หรือเปล่าก็มันคิดถึงเธอบอกผ่านคืนที่เงียบเธอแทนฉันทีก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่หรือเปล่าก็มันคิดถึงเธออยากบอกคืนที่เงียบเหงาฝากท้องฟ้าและดวงดาวโอบกอดเธอแทนฉันสุดยอดเลยสวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่หมายธรรมชาตินะครับอันนี้ก็20:20 PMนะครับก็วันนี้ตั้งใจจะมาเทสสัก1 ชั่วโมงนะครับว่ามันจะมีเข้ามากินสัก1 ตัวไหมนะครับคือการเทสวันนี้ก็คือไม่มีรำแม้แต่นิดเดียวนะครับคือใช้ชิ้นเกี่ยวล้วนๆก็คือชิ้นเกี่ยวมันหมูที่เคยสอนทำไปตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับก็มาลองดูว่าปลามันจะกินไหมครับสำหรับบ่อนี้บ่อนี้นะครับก็มีปลาใหญ่จะกินในช่วงกลางคืนนะครับก็ตรงข้ามกับครัวสมหมายนะครับเป็นบ่อสาธารณะอีกบ่อนึงแต่บ่อเนี้ยปลาใหญ่จะกินกลางคืนวันนี้เลยมาลองนะครับโดยว่าไม่มีลำล่อมันเพียวล้วนๆนะครับมาลองดูนะครับว่า1ชั่วโมงเนี่ยจะได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลก็เดี๋ยวว่านะครับเพราะวันนี้เป็นการลองนะครับว่ามันเฮียที่สอนทำอ่ะมันได้ผลหรือเปล่านะครับสำหรับเรียกว่าดองวานิลาแล้วก็ช็อกโกแลตมาครับมาดูผมตกปลาใหม่ธรรมชาติกันThank you.
ฉันก็ใช้ชีวิตไปแค่ผ่านไปเท่านั้นก็คิดถึงเธออยากรู้ว่าเธอน่ะเป็นเช่นไรตัวฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปแบบไม่ตั้งใจเท่านั้นแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมจะไปในคืนที่ฝนโปรยลงมาอากาศชื้นนะคืนนี้ระวังหนาวนะแบบนี้ก่อนเข้านอนเป่าผมให้ดีฉันกลัวเธอจะไม่สบายที่โทรมาเธอแค่กดมันไปตั้งใจไม่ได้คิดอะไรแค่กลัวเธอจะไม่สบายเท่านั้นแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมจะไปแต่ฉันก็รู้ดีว่าข้างเธอนั้นมีเขาใช่ไหมและคนนั้นดูแลเธอดีหรือเปล่าเธอยิ้มฉันก็ดีใจแค่ตรงนี้ฉันไม่มีใครในคืนที่ฝนโปรยลงมาข้างเธอนั้นมีเขาใช่ไหมและคนนั้นดูแลเธอดีหรือเปล่าถ้าเธอยิ้มฉันก็ดีใจแค่ตรงนี้ฉันไม่มีใครในคืนที่ฝนโปรยลงมาครับสำหรับคืนนี้ที่แรกตั้งใจว่าจะลองสัก1ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงกว่ากับ3ชั่วโมงนะครับก็มีกระดิกเพียงเบาๆนะครับก็คือน่าจะเป็นพวกกุ้งฝอยนะครับก็คือมาเทสให้ดูเลยนะครับสรุปคือต้องใช้ร่วมกับรำอย่างแน่นอนนะครับมันเพียวนี่ประสิทธิภาพน้อยมากนะครับเรียกว่าได้ผลน้อยแต่ว่าถ้าได้ร่วมกับเหยื่อรำจะให้ประสิทธิภาพได้เกือบ 100%นะครับสำหรับการกินของปลานะครับมันตอดเบามากน่าจะเป็นพวกกุ้งฝอยเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับ